สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเชเชเปครับวันนี้เราจะมารีวิวที่ทำอาหารแบบนี้กันนะครับที่มันมีปลาหมึกนี่นะครับเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลหรือเปล่าใช่ค่ะอาหารทะเลมาแกะดูหน่อยมีตัวอะไรมั่งกันเลยนะครับมีตะกร้าให้ด้วยมาดึงออกกันเลยอุ้ยปลาโอ้โหนี่นะครับก็แบบนี้นะครับโอ้โหนี่ครับมีพลาสติกคลุมอีกรอบนึงใช่ครับเอาออกมาดูซิทีละตัวเลยโอ้นี่นะครับได้แล้วมีของเล่นนะครับใช่มีของเล่นวางไว้เลยแล้วก็ปูจริงเลยอันนี้นี่นะครับปูชีส้มนี่ปลาหมึกปลาหมึกเชชอบกินง่ายปลาหมึกนะครับนี่ก็กุ้งนวดกุ้งอะไรใช่กุ้งมังกรไหมนี่น่าจะไม่ใช่นะ ตัวเล็กมากอันนี้ปลาอะไรปลาทูเหรอปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาทะเลนั่นแหละปลาสบะ อันนี้เอ้ยปลาว่ายน้ำได้เหมือนปลานิลเลยเจ้าเนี้ยมีเกล็ดเหมือนปลานิลเลยมันก็ว่ายน้ำได้ด้วยโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาอันนี้ก็เป็นที่หั่นจับหั่นนะครับเฉียงอันนี้ก็เป็นปลาอะไรเนี่ยอู้ถอดตรงนี้ออกได้ด้วยถอดมาเห็นกล้าเป็นอันนี้เขาเรียกทำเมนูจะทำเมนูอะไรกินครับวันนี้ต้มยำปลาที่อะไรปลาเหรอทำข้าวปลาจิ้มหั่นกันเลยนะครับจิ้มโอ้โหกระดูกปลาด้วยกระดูกปลาก็ได้หนึ่งเสร็จแล้วเอามือหั่นตัวที่สองนี่จีนสมมติว่ามือเป็นมีดเนาะจับเพราะว่าไม่ใช้มือเอาจับทีเดียวชิมก่อนโอ้โหกระเทียมแล้วต่อไปกุ้งห้ามเด็กๆเล่นของมีคมนะครับห้ามเล่นมีดห้ามเล่นห้ามจับเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบาดมือแล้วต่อไปโอ้ก็ได้แบบนี้อันที่สองปลาหมึกครับปลาหมึกเหมือนอันนี้เลยสปินเนอร์นี่พ่อดูเป็นเหมือนสปินเนอร์เลยหมุนได้ด้วยอุ้ยนี่ครับหมุนได้เอาฝายกันเลยครับต่อไปเหมือนปลาครับอื้อครับได้แล้วเข้าไปเสร็จแล้วเอามาประกบกันขึ้นมาประกบกันขึ้นปลาหมึกด้านหนึ่งไม่มีหน้าด้านหนึ่งมีหน้าประกอบกันขึ้นประกอบเสร็จวางเรียงแถวเลยปลาหมึกปลาเกาะนี่ก็เป็นปลาแล้วนี่ก็คือปลาประกอบ3อย่างดุ๊กดิ๊กได้เลยตอนนี้ปลาอะไรนี่ปูเฮ้ยจบเดี๋ยวน้อยต่อไปปลาชิงใส่กระดู
ไม่ใช่มันเลื่อนประตูเลยกุ้งกุ้งก็มาประกบกันแล้วมีตะกร้ามันจับได้จริงเลยอ่ะอย่าลืมกดติดตามฟับสไครป์กดกระดิ่งที่ข้างล่างนี้ให้ผมด้วยนะครับชมคลิปใหม่ได้ในเวลา2 ทุ่มนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย